ที่ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้างนะครับรวมถึงฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ร่วมส่งกำลังใจไปให้กับชาวเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนให้สามารถฝ่าวิกฤตไวรัสโคโรนาให้พ้นไปได้ครับที่โรงแรมเดอะบาซ่าบางกอกนะครับกรุงเทพคุณธเนศเพชรสุวรรณรองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททครับเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562ของชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือชสท.โดยมีคุณทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพท.คุณวรางคณาสุเมธวันประธานชมรมคณะกรรมการบริหารชมรมและสมาชิกเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงในงานนี้นะครับทางคณะกรรมการชมรมส่งเสริมขออภัยครับคณะกรรมการชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยวยังได้ร่วมกันส่งกำลังใจให้กับชาวอู่ฮั่นประเทศจีนให้สู้ฝ่าวิกฤตไวรัสโคโรนาโดยมีการพร้อมใจกันนะครับเปล่งเสียงคำว่าอู่ฮั่นเจียโยและไชน่าเจียโยนะฮะซึ่งก็แปลว่าอู่ฮั่นสู้ๆและประเทศจีนสู้ๆนั่นเองเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวอู่ฮั่นแล้วก็คนจีนนะครับฟังเสียงท่านประธานชมรมชสท.ครับในโอกาสที่ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยวจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีและงานเลี้ยงสังสรรค์สมาชิกรวมทั้งผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยววันนี้นอกจากเราจะมีความสนุกสนานรื่นเริงกันแล้วเรายังจะขอร่วมส่งกำลังใจไปช่วยชาวอู่ฮั่นที่กำลังประสบเหตุร้ายเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอย่างรุนแรงนะคะชาวไทยแล้วก็ชมรมสื่อมวลชนนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้ผ่านอุปสรรคนี้ไปได้อย่างร่วมด้วยดีนะคะอู่ฮั่นเจียหยออู่ฮั่นเจียหยออู่ฮั่นเจียหยอ ชัยนาเจียหยอ ชัยนาเจียหยอ ชัยนาเจียหยอ